ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลไตรยางคือไตรแปลว่า3การแบ่งอักษรไทยออกเป็น3ประเภทได้แก่อักษรสูงกลางต่ำอักษรสูงมี11ตัวได้แก่เขียนใหม่ดีกว่าค่ะอักษรสูง11ตัวไข่โหวดชิงทุงฐานพึ่งฝาสาลาฤาษีเสือหีบอันนี้สลับกันนิดนึงแต่ว่าทำให้ท่องได้ดีกว่านะคะท่องใหม่ไข่หัวชิงถุงฐานพึ่งฝาสาลาฤาษีเสือหีบ11ตัวอักษรกลางมี9ตัวไก่จิกเด็กดอยรอชดานะตอปตักตายเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่ง9ตัวและอักษรต่ำคือตัวที่เหลือนั่นเองเหลือกี่ตัวเหลือ24ตัวจะท่องก็ท่องได้นะคะยาวนิดนึงควายคนละคังงูช้างโซ่เชอหญิงมนโทพุทธเท่าเนนทหารธงหนูฟันพานสำเภาม้ายักษ์เรือลิงแหวนจุลานกฮูกเอาใหม่ควายคนละคำงูช้างโซ่เชยหญิงมณโฑเท่าเนทหารเอาธงหนูฟันเอาพานสำเภาม้ายักษ์เรือลิงเอาแหวนจุฬานะคู่แล้วก็จะมีอักษรสูงอักษรสูงและอักษรต่ำสามารถจับคู่กันได้ออกเสียงแทนกันได้ในบางครั้งจะมีอักษรคู่นะคะก็คือจับคู่อักษรสูงจับคู่กับอักษรต่ำที่มีเสียงเสียงของพยัญชนะเป็นเสียงเดียวกันเช่นเสียงคอจำได้ไหมคะพยัญชนะไทยมี21เสียงเสียงคอจะมีคอควายคอคนคอระฆังขอไข่ขอขวดใช่ไหมอันนี้จะเป็นอักษรต่ำอันนี้จะเป็นอักษรสูงอันนี้เอามาจับคู่กันได้เพราะว่าเสียงคอเหมือนกัน
คำบางคำเราสามารถผันวรรณยุกต์โดยใช้การเขียน2แบบได้เช่นค่าก็ค่าอันนี้เขียนได้3แบบเลยเพราะว่ามีอักษรต่ำเยอะวิธีการจับคู่ก็คือเสียงเดียวกันของอักษรสูงและอักษรต่ำเรามาดูกันนะอักษรสูงเริ่มที่อันแรกคอควายคอคนคอระฆังจับคู่ได้กับขอไข่ขอควรต่อมาเสียงชอชอช้างชอกระเชอจับคู่กับชอชิงใช่ไหมทอนางมณโททอพุทธเท่าททหารททงจะพูดกับทอ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 ทางนี้บ้างดีกว่ามีขอไข่ขอขวดชอจริงททุ่งพอพึ่งเสียงพอคู่กับเสียงอะไรเอ่ยพอพานพอสำเภาฟอฟ้าจับคู่กับอะไรฟอฟันอักษรสูงของสอสอสออ่ะสอสาราสอฤาษีสอเสือจับคู่กับสอโซ่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายได้เอ่ยขอหีบจับคู่กับขอนกฮูกมาดูอักษรคู่นะคะตัวคอสามารถจับคู่กับขอไข่ขอควรของอักษรสูงได้ตัวชอของอักษรต่ำสามารถจับคู่กับชอของอักษรสูงได้ตัวทอของอักษรต่ำทออะไรเอ่ยทอสามารถจับคู่กับทอสันฐานทอถุงของอักษรสูงตัวพอจับคู่กับพอพึ่งฟอซอฮอตัวที่เหลือจับคู่ไม่ได้จับคู่ไม่ได้เราไม่เรียกอักษรคู่เราเรียกอักษรเดี่ยวนะคะบ้างงองูนอหญิงนอเนนนอหนูมองม้ายอยักษ์รอเรือรอดินรอแหวนรอจุฬากี่ตัวเอ่ย10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวมีวิธีจำงูใหญ่งองูยอหญิงนอนนอนหนูขอโทษค่ะนอนหนูค่ะนอนหนูอยู่ยอยักษ์นะนอนเนนริม
รเรือวัดแหวนโมนีโลกปอม้าอจุลาสอนิงวัดโมนีโลกคือวัดโมนีโลกกยาลามงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมนีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมนีโลกโอเคเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะสอนสูง11ตัวอักษรกลาง9ตัวอักษรต่ำกี่ตัวนะ24แล้วก็อักษรคู่ก็คือสูงคู่กับต่ำมีอักษรคู่และที่คู่ไม่ได้เรียงอักษรเดียวคำในข้อใดมีเพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมดอักษรต่ำมี24ตัวเรามาดูผอผึ้งอักษรสูงตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยดอเด็กอักษรกลางพยัญชนะต้นนะหอหีบไม่ออกเสียงวแหวนอักษรต่ำมอนมอม้าอักษรต่ำซ่อนซอโซ่อักษรต่ำผ้าอักษรสูงเหมือนกันธงทอธงทอธงอักษรต่ำนำนอหนูอักษรต่ำริ้วอักษรต่ำต่อพ่อนี้วิ่งอักษรต่ำวแหวนอักษรต่ำต่ำเดียวด้วยอักษรต่ำเดียวเพราะว่าไม่มีตัวคู่กับเสียงของอักษรสูงข้ามขอใครอักษรสูงรัวรอเรืออักษรต่ำรัววงแหวนกับรอเรือเป็นอักษรต่ำเดียวริมวัดสำนวนในข้อใดมีพยัญชนะไม่ครบไตรยางไตรยางคืออะไรนะไตรยางคืออักษรสูงกลางต่ำนี่ไม่ครบไตรยางแสดงว่าไม่มีอักษรสูงหรือไม่มีอักษรกลางหรือไม่มีอักษรต่ำจับจัดการอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งดำกลางแถลงทอถุงเขาบอกแค่พยัญชนะนะก็ดูตัวพยัญชนะนี่ต้องดูทอถุงและลอลิงและงองูทอถุงอักษรสูงงองูอักษรต่ำครบชอช้างอักษรต่ำซูงอักษรต่ำตามไก่จิกเด็กตายอักษรกลางขอไข่อักษรสูงครบต่อเต่าก็ไก่อักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะปอปลาด้วยอักษรกลางนอหนูรอเรือททหารงองูนอหนูอักษรต่ำข้อนี้ไม่ครบก็เข้าใหม่ประมาณขอไข่สูงวแหวนต่ำเหลือกลางครับปอปลากลางอยากรู้ไหมมอม้านอหนูลอลิงมอม้าเป็นอักษรต่ำแล้วก็หอหีบอักษรสูงข้อใดใช้พยัญชนะต้นของคำเป็นอักษรต่ำเดียวทั้งหมดอักษรต่ำเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่สามารถเข้าคู่กับอักษรสูงได้เพราะเสียงไม่เหมือนกัน
ทวนงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลก10ตัวพยัญชนะต้นนะอักษรตำเดียวก็ไก่กากาเป็นอักษรกลางไม่ใช่แหละค่ะดูต่อจอจานปอปาอักษรกลางดอเด็กอักษรกลางใบไม้อักษรกลางออ่างออ่างอักษรอะไรเอ่ยกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอันนี้เป็นโอ่งฉันอักษรสูงไม่ใช่แล้วค่ะคนอักษรต่ำแต่ว่าไม่ใช่อักษรต่ำเดียวเพราะว่าเราสามารถเข้าคู่กับอักษรสูงเสียงคอได้ก็คือขอไข่ลุงวารินนำเงินมาเยี่ยมญาติอันนี้ก็ต้องตอบข้อนี้แล้วค่ะอักษรต่ำเดียวนะเรามาดูมีลอลิงวอแหวนรอเรือพยัญชนะต้นนะนอหนูงองูมอม้ายอยักษ์ยอหญิงงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกตำเดียวทั้งหมดการผันวรรณยุกต์เราต้องรู้ไตรยางค์รู้ไปแล้วต่อไปเป็นคำเป็นคำตายง่ายๆเลยคำเป็นเสียงยาวคำตายเสียงสั้นเสียงยาวก็พวกตัวสะกดที่ยาวๆสระยาวๆเสียงสั้นตัวสะกดสั้นๆ สระสั้นๆมาดูคำเป็นเสียงยาวนะตัวสะกดที่ยาวๆก็จะมีแม่กงทบทวนตัวสะกดกบกดกบกลกงกลมเกยเกลแปดเสียงกบกดกบอันนี้เสียงสั้นกลกงกลมเกยเกลอันนี้เสียงยาวเพราะฉะนั้นคำเป็นคือกงกลกลมเกยโกง5เสียงแล้วก็สระเสียงยาวเสียงยาวๆสระจะมีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวฟังได้ไหมสระเสียงยาว R E U U A A O O E แล้วก็อันนี้เป็นสระแท้แล้วก็จะมีสระประสมก็มีสระประสมเสียงสั้นมีเอียใช่ไหมเสียงยาวมีเอียเอียเอียเอือเอืออ้วก
อูอ่ะก็จะมีอียาเอือโอที่เป็นสระเสียงยาวอันนี้เป็นคำเป็นแล้วก็สระเกินสระเกินมีอะไรนะมี8ตัวสระเกินอัมไอไอเอาลือ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 เสียงยาวก็จะมีเสียงลือและก็อันนี้ลือและก็ลืออันนี้เป็นสระเสียงสั้นแต่ว่าถือเป็นคำเป็นเพราะว่ารายใครตอบได้เพราะว่าสระอัมเนี่ยมาจากอะบวกมอถือว่ามีมอม้าเป็นเสียงสะกดไอสระอะบวกยอไอด้วยมีเสียงยอยักษ์เป็นเสียงสะกดก็เอากับอะบวกวอมีเสียงวอแหวนเป็นตัวเสียงสะกดเสียงสะกด3ตัวนี้อยู่ในเสียงสะกดยาวๆของคำเป็นคือแม่กลมแม่เกยแม่โกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสระเกินอัมไอไอเอาแล้วก็รือหรือเป็นคำเป็นวันใหม่คำเป็นตัวสะกดที่ยาวๆกลมกลมกลมเกยเกิมแล้วก็สระยาวๆเริ่มตั้งแต่อาอีอืออูเอแอโอเออเอียเอืออัวนะคะแล้วก็อัมไอไอเอารือลือต่อมาคำตายเสียงสั้นก็จะมีตัวสะกดอะไรนะตัวสะกดที่เป็นเสียงสั้นก็จะมีกบกดกบเราท่องว่ากบฏก็บอดอกบฏสระสั้นสั้นมีอะไรนะเริ่มตั้งแต่สระแท้สั้นสั้นอะอิอึอุเอแอโอออกเออแล้วก็ประสมเอียเอืออวแล้วก็รึลึโอเคเราก็จะมาผันวรรณยุกต์กันเราจะมาดูการผันวรรณยุกต์กันเรารู้คำเป็นคำตายแล้วแล้วก็รู้ไตรยางค์แล้วกลางอักษรกลางจะแบ่งการผันวรรณยุกต์เป็นคำเป็นคำตายอักษรสูงก็เช่นกันอักษรต่ำคำเป็นอักษรต่ำคำตายมีเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะอักษรต่ำและข้อควายเสียงสั้นสระอะเป็นคำตายนะแล้วก็สระอะเสียงสั้นด้วยคำตายเสียงยาวก็จะมีเช่นโคกข้อควายเสียงข้อควายอักษรต่ำก็ไก่เป็นคำตายแล้วก็เสียงยาวนะคะเพราะว่าใช้สระโอเสริมก่อนคำตายเนี่ย
แม้จะใช้สระเสียงยาวเช่นสระโอแต่ถ้าสะกดด้วยกอไก่บอใบไม้หรือดอเด็กกบฏนะก็จะเป็นคำตายเราจะดูตัวสะกดก่อนถ้าตัวสะกดเป็นกบดจะถือเป็นคำตายแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็ดูว่าสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้ามีสระกับตัวสะกดพร้อมกันให้ดูตัวสะกดก่อนโอเคอ่ะมาผ่านวรรณยุกต์กันอักษรกลางตายละคำเป็นอักษรกลางคำเป็นเช่นอะไรบ้างเอ่ยคำเป็นคือสระเสียงยาวหรือตัวสะกดเสียงยาวๆเอาง่ายๆละกันสระเสียงยาวกาพันวรรณยุกต์ตามเสียงนะเสียงสามัญเอกโทรีจัตวาอาพันกาเลยกันกา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 เราผ่านได้ครบ5เสียงเลยอักษรกลางคำตายเช่นคำว่าอะไรดีคำตายสะกดด้วยกบดเอากกละกันกกกกเสียงพื้นเสียงมันเป็นเสียงอะไรเอ่ยกกกกเสียงเอกสมมติว่าคอลัมน์นี้เป็นเสียงเอกนะสามัญเอกโทตรีตัตวากกเสียงเอกกกเติมไม่โทกกกกสามเช่นสามกกแล้วก็กกไม่มีความหมายแต่ว่าเขียนได้แล้วกกกกเสียงสามัญกกไม่เขียนไม่ได้กกเขียนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอักษรกลางคำเป็นผ่านได้5เสียงอักษรกลางคำตายผ่านได้4เสียงพื้นเสียงของคำว่ากาเป็นเสียงพื้นเสียงเลยคือสามัญพื้นเสียงเอกครั้งแรกเลยอ่ะแบบไม่มีวรรณยุกต์เลยอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าพื้นเสียงนะคะอักษรกลางแล้วอักษรสูงอักษรสูงคำเป็นเช่นสงสามัญเอกโทตรีจัตวาสงพื้นเสียงของอักษรสูงคำเป็นคือจัตวาเรามาผันสงทรงเขียนไม่ได้เขียนได้โดยใช้อักษรต่ำแล้วก็จะไม่เขียนเพราะเราดูแล้วอักษรสูงอยู่ทรงส่งส่ง
ส้มส้มหรือว่าส้มอย่างนี้ก็ได้นะซอโซ่แล้วก็จะไม่เขียนเพราะเราเรียนอักษรสูงส้มส้มซอโซ่แล้วก็จะไม่เขียนเพราะฉะนั้นอักษรสูงคำเป็นผันได้3เสียงคือเอกโทจัตวาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาอักษรสูงคำปลายเช่นคำว่าศพลงท้ายด้วยบ่อใบไม้คำตายศพศพพื้นเสียงเป็นเสียงศพศพเสียงเอศพเขียนไม่ได้ศพ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 เขียนได้โดยใช้อักษรต่ำแล้วก็จะไม่เขียนศพศพเขียนไม่ได้นะคะอักษรต่ำอักษรสูงคำตายผ่านได้2เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงเอกอักษรสูงคำเป็นผ่านได้3เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงตะวาสังเกตว่าเสียงเอกใช้ไม่เอกเสียงโทใช้ไม่โทเสียงตะวาไม่ใช้สำหรับคำเป็นสำหรับคำตายเสียงโทใช้ไม่โทเสียงเอกไม่ใช้แต่ว่าคือรูปวรรณยุกต์จะตรงกับเสียงอันนี้2อันเนี่ยตรงต่อมาสูงกลางแล้วก็ต้องอักษรต่ำอักษรต่ำคำเป็นอะไรดีคางเสียงสามัญเอกโทตรีจักรวาลคางพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญคางคางเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนได้ใช่อักษรสูงเขียนไม่เขียนนะคะข้างค้างขางใช่อักษรสูงเขียนอักษรต่ำคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญแล้วก็ผ่านได้3เสียงสังเกตเสียงไม้เอกออกเสียงโทไม้โทออกเสียงตรีสำหรับอักษรต่ำอักษรต่ำคำเป็นต่อมาอักษรต่ำคำตายคำตายเสียงสั้นเช่นคะคะเสียงตรีใช่ไหมคะเขียนได้แต่ไม่มีความหมายคะเขียนไม่ได้คะคะนะคะคะค่ะค่ะจริงๆจริงๆแล้วคำนี้อ่านว่าค่ะเสียงโทนะคะเขียนผิดเริ่มงงไม้เอกเสียงโทพื้นค่ะพื้นเสียงเป็นเสียงตรี
แต่ถ้าไม้เอกของอักษรต่ำจะเป็นเสียงโทเท่านั้นแล้วก็ผ่านได้3เสียงเช่นกันต่อมาคำตายอักษรต่ำคำตายเสียงยาวเช่นโคกโคกพื้นเสียงเป็นเสียงโค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 เสียงตรีถ้าเติมไมโทแล้วจะออกเสียงตรีโคกเขียนไม่ได้โคกเขียนได้โดยใช้อักษรสูงโคกก็จะไม่เขียนโคกโคกเสียงโทโคกโคกเขียนได้ไม่มีความหมายได้3เหมือนกันเพราะฉะนั้นอักษรต่ำคำเป็นและคำตายเขียนได้3รูปแบบนะคะแล้วก็ทบทวนคือเริ่มที่อักษรกลางเลยอักษรกลางคำเป็นเขียนได้5เสียงรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูปตรีเสียงตรีรูปจัตวาเสียงจัตวาจะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่อาจจะไม่มีรูปได้อักษรสูงรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทไม่มีรูปตรีไม่มีใช้ไม่มีการใช้ไมตรีนะคะอักษรต่ำรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีไม่มีการใช้ไมตรีเหมือนกันแล้วก็ผันได้3เสียงจำนิดนึงอักษรสูงนะคะใช้ได้วรรณยุกต์อะใช้ได้2รูปก็คือรูปอะไรนะรูปเอกและรูปโทจัตวาไม่มีรูปอักษรต่ำใช้ได้ใช้ไมตรีก็ได้ใช้ไมจัตวาก็เสียงจัตวาใช้ไมเอกโทจัตวาและทั้งอักษรสูงและอักษรต่ำจะไม่ใช้ไมตรีเลยโอเคใช้ได้แค่อักษรกลางเท่านั้นนะคะมีคำที่มักจะใช้วรรณยุกต์ผิดที่จำคำที่ถูกไว้เช่นเชิ้ตเชิ้ตมันเป็นเสียงตรีบางคนอาจจะใช้ไมตรีแต่รู้ไหมว่าชอช้างเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำห้ามใช้ไมตรีนะคะใช่ไหมเอกเสียงโทไมโทเสียงตรีนี่ไมโทเสียงตรีอีกคำหนึ่งเค้กไม่ใช่เค้กไมโทเสียงตรีโน้ตไม่ใช่โน้ตอย่างนี้ค
คำนี้ผิดบ่อยเลยสังเกตว่าคอควายนอนหนูชอช้างเป็นอักษรต่ำแท็กซี่อันนี้ผิดที่ไม้ไต่คูบางคนจะเขียนแท็กแบบนี้ไม่ใช่เราต้องใช้ไม้ไต่คูอีกคำหนึ่งนะคะเสียงตรีบางคนอาจจะใช้นะคะใช้ไม่ได้หรือไม่ก็นะอาถูกแต่ว่าคะอย่างนี้นั่นก็ผิดเพราะว่านอนหนูกับคอควายเป็นอักษรต่ำมาดูแบบฝึกหัดกันข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ5เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวานะเถียงเสียงจัตวาคำสามัญไม่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 เสียงโทตกตกเสียงเอกฟาดฟากฟากฟาดเสียงโทไม่มีไมตรีไม่มีเสียงตรีถือจัตวาอัมสามัญนาด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 โทบาทเอกใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่มีเมตรีอีกแล้วเข็น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 ครก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 เมตรีขึ้น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 ไม่โทภูเขาขาดอะไรเนี่ยสามัญเอกเอาขาดเอกน้ำ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 ไม่โทน้ำ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 เมตรีสิเชี่ยว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 ไม่โทยา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 เอขวาง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 เรือสามัญสามัญเอโทตรีจัตวาตอบข้อนี้ค่ะน้ำอักษรต่ำรูปโทเสียงตรีเชี่ยวอักษรต่ำรูปเอกเสียงโทข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันทั้งสองคำแตกต่างกันนะการหยงเสียงสามัญและเสียงจัตวาเก่งสันเหมือนกันเล่า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 ปี่ขงเบ่งเบ่งเบ่งข้อนี้แตกต่างจูล่งบุญเพ่งพูดก็รู้เลยจูล่งบุญเพ่งงักจิ๋นม้าเอียนขอโทษค่ะพิมพ์ผิดม้าเอียนเป็นชื่อในตัวละครสามก๊กนั่นเองมาดูเรื่องคำเป็นคำตายข้อใดเป็นคำเป็นทั้งหมดคำเป็นแปลว่าคำที่มีสระเสียงยาวๆตัวสะกดเสียงยาวๆแล้วก็อําไอไอเอาแล้วก็รือลือนะคำเป็นหวีใช่ผมมอมาใช่แต่ใช่แต่สระแอพอสระอสระเสียงยาวกล้าวอันนี้สระเสียงสั้นแต่ถือว่ามีตัวสะกดเป็นวแหวนสระเอาเท่ากับวแหวนกินเล่าเล่าวแหวนแต่สระแอพอเมาเป็นคำเป็นทั้งหมดต่อข้อนี้เรามาดูคำหาคำตายกันไม้ลำเดียวยังต่างปล้องพี่กับน้องยังต่างใจที่ออกเสียงมาเนี่ยยาวหมดเลยยกเว้นอันนึงสะดุดที่กับเราลองอ่านเรื่อยๆแล้วดูสะดุดคำไหนว่ามันสั้นๆอยู่บ้านท่านอย่านั่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นลูกนั่นเอง
น้ำแหลมไม่มีใครเสี่ยมมะอะมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงมะนี่เองที่เป็นคำตายข้อใดมีคำตายมากที่สุดมาหาคำตายกันมีทองสระอีสระอเท่าไอเอาคำเป็นโนวัดคำตายหนึ่งคำกุ้งนอนสระดุ้งอันนี้แม้จะสระเสียงสั้นแต่เราดูตัวสะกดก่อนตัวสะกดงองูทำให้เป็นคำเป็นนะคะจนเรือนไหวมีสองคำเล่นกับนี่หมาหมาเลียปากนี่เล่นกับสาสาตีหัว1 2 3 4 5น่าจะเป็นข้อนี้นะไม่ไม้มะลายอัมไอไอเอาถือว่ามีตัวสะกดอันนี้เป็นตัวสะกดยอยักษ์ถือเป็นคำเป็นเห็นน้ำตัดกระตัดกระบอกไม่เห็นกระรอโก่งหน้าไม้1 2 3 4 5เอา5ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอดไม่รู้จะมอดเอาไม้เข้ามาขวาง1 2 3 4ข้อนี้ตอบ2ข้อเรามาหาคำตายกันข้อใดมีคำตายผสมอยู่แสดงว่ามันต้องเป็นคำเป็นหมดเลยแล้วก็มีคำตายแทรกอยู่มาหาคำตายตานาแลตาอินนั่งขายที่ดินส้มโอลำไยไม่สะดุดเลยแต่เราต้องดูดีๆนะคะบ้านช่องคลองเล็กคำตายเจอแล้วใหญ่บ้างตื่นไฟตกโจรอันนี้ด้วยไม่เชื่อลองดูวาแหวนชาววังนั่งในห้องเล่นจ้องหนองดังนงเองขอเชิญเข้ามาข้างในไม่ต้องเกรงใจเราคนกันเองเป็นคำเป็นหมดเลยเราหาคำตายแล้วเรามาหาคำเป็นเขาได้มีคำเป็นผสมอยู่อะไรที่เสียงยาวๆแบบโผล่ขึ้นมานะชีชะนกจะกระจิบกบบัดศพนักคำตามหมดเลยแน่นอนกะปิกะปิตกเละเทะถูกกระทะทอดกบเอากำไรกำอ่านเพลินๆอ่านเพลินๆเอากำไรใส่กระบอกตอกกระบะอ่านเพลินๆอาจจะเป็นคำตายหมดเลยเพราะมันเป็นเสียงสั้นแต่สี่ตัวนี้อัมไอเอาครบเลยเป็นคำเป็นเพราะว่าเอามีตัวสะกดเสียงสะกดคือวอแหวนอะวอเอาไม้หมวนกับไม้มะลายไออะยอยักษ์คือเกยแม่โกแม่เกยแล้วก็อัมมอม้าแม่กลมโอเคตอบข้อนี้เก็บลูกมะกอกกับนกกระจอกออกจากกระจาดอันนี้คำตายหมดเลยแน่นอนมาถึงเรื่องอักษรควบภาษาไทยมีอักษรควบอยู่2ชนิดคือควบแท้และควบไม่แท้ควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแหวนควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแหวนถ้าเราอ่านออกเสียงพร้อมกันและอ่านออกเสียงชัด
ถือว่าเป็นควบแท้ถ้าไม่อ่านออกเสียงจะเป็นควบไม่แท้ควบไม่แท้จะมีตัวเดียวก็คือรอเรือแล้วนะควบแท้ก็มีรอเรือรอลิงวอแหวนไม่แท้จะมีรอเรือตัวเดียวเช่นคำว่าจริงจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือทอรอจะอ่านออกเสียงเป็นซอโซ่เช่นต้นใสแล้วก็ต่อมาอักษรนำตัวหนังสือสินสินอักษรนำนะคะคืออักษรกลางหรือสูงเนี่ยมานำอักษรต่ำเดียวยังจำได้หรือไม่อักษรต่ำเดียวมีอะไรบ้างอักษรกลางมีอะไรบ้างอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอักษรสูงอักษรสูงใครขวดชิงถุงทานพึ่งฝาสาลาหรือสีเสือหีบแล้วก็อักษรต่ำอักษรต่ำเนี่ยมี24ตัวให้ดูก่อนแต่ว่าอักษรนำเนี่ยจะเป็นอักษรกลางกับอักษรสูงนำอักษรเดียวอักษรต่ำเดียว10ตัวนี้งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะเช่นคำว่าอักษรนำนะที่เรารู้จักจะมีหอนำใช่ไหมหมูหมาอะไรอย่างนี้แล้วก็อนำอนำเนี่ยมี4ตัวเท่านั้นมีอย่าอยู่อย่างอยากในภาษาไทยมีออนำแค่4ตัวเท่านั้นแล้วก็จะมีอักษรนำนะอักษรนำอีกแบบนึงคืออักษรนำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงอักษรนำออกเสียงอะกึ่งเสียงออกเสียงเป็นสองพยางค์เช่นอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเช่นคำว่ากนกอักษรกลางนำต่ำเดียวจมูกอักษรกลางนำต่ำเดียวนอกจากอักษรกลางนำได้แล้วอักษรสูงนำต่ำเดียวถนนทอถุงเป็นอักษรสูงนอหนูเป็นอักษรต่ำเดียวสมัยสอเสืออักษรสูงมอม้าต่ำเดียวจะสังเกตว่าต่ำเดียวเนี้ย
มีอะไรมานำเนี่ยจะอ่านออกเสียงแบบหอนำอ่ะกนกอ่านว่ากะนกจมูกอ่านว่าจะมูกใช่ไหมมีหอนำถนนถนนสะไหมแต่ถ้าอักษรกลางหรืออักษรสูงนำไม่ใช่อักษรต่ำเดียวเป็นอักษรต่ำธรรมดาเราจะไม่อ่านออกเสียงหอนำเช่นสภาพจะอ่านว่าสภาพไม่มีหอนำและไม่เป็นอักษรนำเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะข้อแรกข้อใดไม่อ่านออกเสียงควบกล้ำอันนี้อ่านว่าขรมออกเสียงอะกึ่งเสียงบรันดีบรันดีอ่านว่าบรันดีคำนี้ไม่ได้เป็นเสียงควบกล้ำแต่อ่านออกเสียงแบบมีอักษรนำตอบข้อนี้นะคะอันนี้อ่านขนขวายกรมมาท่าจันทรคติจันทรคติอันนี้เป็นเสียงควบกล้ำแล้วก็นิทรานิทรานี่ก็ควบกล้ำปกติควบกล้ำแล้วก็พลีชีพนี่ควบกล้ำข้อใดไม่มีเสียงอักษรควบแท้ควบแท้มีรอเรือรอลิงวอแหวแล้วก็อ่านออกเสียงพร้อมกับพยางค์ตัวพร้อมกับอักษรตัวหน้าเศรษฐีใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าเศษรู้เลยอันนี้อ่านว่าเอสอดอเศษไม่ใช่ควบแท้ถีใจบุญบริบริจาคไม่อันนี้ไม่ได้เสียงควบกล้ำบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าพร้าอันนี้เป็นเสียงควบแท้อันนี้มีเขาถามอะไรไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกำลังกล่าวควบแท้ปลาใสใสคำนี้เป็นคำควบไม่แท้เพราะว่าอ่านว่าสออะยอใสหาเสียงอันนี้มีสองคำจันทรุปราคาเป็นปรากฏการปลาอย่างหนึ่งของธรรมชาติมีตอบข้อนี้ไม่มีไม่มีจริงไหมการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทรัพย์ออกเสียงซอโซ่ไม่ใช่เสียงควบกล้ำข้อนี้แก้โจทย์นิดนึงอันนี้เป็นข้อใดอ่านออกเสียงพยางค์หน้าไม่เหมือนกันทุกคำดูการอ่านออกเสียงจอราลีอ่านว่าจอระลีจอระดนแล้วก็จอระเข้อ่านว่าขอโทษค่ะจอราลีจอระดนจอระเข้พยางค์หน้าออกเสียงว่าจอเหมือนกันแต่เขาถามว่าพยางค์หน้าไม่เหมือนกันนะ
วรกายวรชายาวรวิหารอันนี้อ่านว่าวระเหมือนกันต่อมาคอควายปริญญาปราชัยอันนี้ปริยายอ่านว่าปะเหมือนกันปราชัยนี้แปลว่าแพ้พ่ายแพ้ไม่ได้แปลว่ามีชัยนะคะแล้วก็งองูตอบงองูแน่นอนอ่านว่าพลขับแปลว่าคนขับรถพลขับพลความแล้วก็อันนี้พละการพระละการอันนี้อ่านว่าพลแล้วก็พระพยางค์หน้าไม่เหมือนกันทุกคำตอบข้อนี้ค่ะข้อใดไม่มีเสียงอักษรควบไม่แท้เราจะหาควบไม่แท้กันสิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้างอย่ารู้รางบงกฎบทสีสีเป็นควบไม่แท้เพราะว่าอ่านว่าสอีสีเท่านั้นไม่อ่านออกเสียงรอเรือเหลืออะไรใจตรมระทมทวีทุกวันนี้สังกะสังตายทรงกายมาทรงอ่านว่าซองอทรงไม่อ่านออกเสียงรอเรือไม่ออกเสียงควบกล้ำงิ้วนรก16องคุลีแหลมดังขวากแซมเสียมแทรกแตกสวยแทรกอ่านออกเสียงด้วยซอโซ่แทรกใครทำชูคู่ท่านครั้นบรรลัยก็ต้องไปปีนต้นหน้าขนพองอันนี้ไม่มีตอบข้อนี้ค่ะไม่มีเสียงอักษรควบแท้ขอทบทวนเรื่องสระนิดนึงเสริมให้เพื่อจะทำโจทย์หนึ่งข้อนะคะคำบางคำเนี่ยจะไม่ออกเสียงสระก็มีสระติดไว้อยู่ในคำอย่างนั้นแต่ไม่ออกเสียงเช่นเหตุอันนี้ไม่ออกเสียงสระอุญาติไม่ออกเสียงสระอีเมนไม่ออกเสียงสระอุไม่ได้อ่านว่าเมรุนะคะอ่านว่าเมนแล้วก็ภูมิใจไม่ได้ภูมิใจอ่านว่าภูมิใจแล้วก็จักรวรรดิอ่านว่าวัดไม่ได้วัดดิแล้วก็มีอีกหลายคำข้อนี้ก็ถามว่าอันนี้พิมพ์ผิดนะคะเป็นคำนี้แทนข้อใดมีคำที่รูปสระออกเสียงทุกคำรูปสระเช่นสระอีพวกนี้ออกเสียงทุกคำมาดูคำนี้อ่านว่าคุณวุฒิแต่สมัยนี้เราก็อ่านว่าคุณวุฒิกันแต่อ่านที่ถูกต้องคืออ่านว่าคุณวุฒิออกเสียงอันนี้ขัดสมาธิอันนี้ไม่ออกเสียงสระอีกก็ไม่ตอบข้อนี้แหละเขาบอกว่าออกเสียงสระทุกคำอันนี้อ่านว่าโรคาพยาธิข้อขอไข่ชาตินิยมไม่ออกเสียงสระอีกอันนี้อ่านว่าชาติพันธุ์อันนี้ออกเสียงชาติภูมิออกเสียงแต่ว่าภูมิไม่ออกต่อมาเมรุมาตรไม่ออกออกเสียงสระอุยุติธรรมออกเสียงทาตุโขออกเสียงตอบข้อนี้ค่ะทาตุโขนะคะงองูภูมิศาสตร์ภูมิภาคแต่ว่าภูมิปัญญาไม่ออก